รรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีกับการเดินทาง Journal Journey ระหว่างทางนะคะเป็นการเดินทางเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์กำลังผ่านเขาย้อยนะคะภูเขาสวยงามมากเลยค่ะมีโอกาสเห็นยามเย็นค่อนข้างที่จะเลยเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะคะพยายามมากเลยประชุมเสร็จแล้วก็วันนี้ทำงานจะเป็นลมอะค่ะเป็นลมก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็พักนิดนึงจากนั้นก็มีการประชุมสรุปการประเมินการทำงานในอนาปานสติครั้งนี้ก็เป็นที่ยินดีมากเลยที่เราสามารถที่จะทำให้มนุษย์รู้จักการหายใจให้เป็นรู้จักการมีชีวิตอย่างไม่ตายทั้งเป็นก็ทุกคนเก่งมากเลยค่ะทุกคนเก่งจนกระทั่งคุณแม่เองก็หายเหนื่อยเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประเมินการทำงานของอานาปานสติภาวนาแล้วเนี่ยเราก็เตรียมแผนสำหรับวันที่24 25 26 27 28ค่ะก็อดไม่ได้นะคะที่จะชี้ให้ดูเขาย้อยก่อนค่ะเขาย้อยก่อนนะคะเราเลี้ยวแล้วค่ะเลี้ยวเข้ามาทางเส้นทางที่เขียนว่าเพชรบุรีอุ้ยแสงในกล้องยังสวยอยู่เลยมีคนดูเราอยู่หรือเปล่า230กดแชร์กันหน่อยนะคะมีใครอยู่ที่ตรงไหนคะบอกโลเคชั่นของตัวเองมาด้วยคุณแม่อยู่ที่เพชรบุรีนะคะระหว่างทางนี้ก็จะมีมุมต่างๆที่จะแวะเมื่อกี้นี่เกือบแวะนาเกลือแล้วค่ะแต่ไม่มีเกลือมันมีแต่นาค่ะเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนทุกคนแม่ชัดเจนดีไหมคะลองดูในข้างในรถเรามีใครบ้างโอ้หน้าเหี่ยวกันทุกคนบอกว่าไม่มีใครหน้าเด้งเหมือนคุณแม่เลย พวกเรามีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าการที่เราได้มีโอกาสมองเห็นการเติบโตของมนุษยชาติจากสถานการณ์ที่ยากลำบากโอ้นี่สวยมากเลยอ่ะภูเขาเนี้ยมันชื่ออะไรอ่ะอามชื่ออะไรลูกเธอขับรถไปนะจ๊ะเดี๋ยวพาคุณยายไปบวกไหนเห็นไหมคะเห็นเส้นทางไหมคะเส้นทางเข้าเพชรบุรี300แล้วค่ะตอนนี้นะคะลองทำให้ถึง1,000สิคะเมื่อเช้านี้มีคนดูถึง1,100โอ้ยเถียงกับไอ้เจ้าอ้อมเนี่ยนะมันก็พยายามมากเลยที่จะแบบตั้งคำถามแทนคนดูนะคะก็ไม่ได้มีอะไรน่าเกลียดแต่ว่าเป็นเรื่องที่ก็เป็นจริงนะเวลาคนโกรธถึงขั้นที่เรียกว่าคว้างโทรศัพท์เนี่ยมันคงโกรธจริงๆใช่ไหมโกรธถึงขนาดแขวะหน้าคนได้เนี่ยมันโกรธจริงๆนะหรือโกรธแบบชนิดที่ไม่ใช่ป้องเธออย่างนี้นะคะโกรธแล้วตบตีสวยมากสวยมากค่ะเนี่ยค่ะพี่ติง24เจอกันค่ะที่รักวันนี้เราประชุมเรื่องคอนเสิร์ตแพทรักให้ตายยายจ๋ารักให้เป็นเนี่ยนะคะก็คงสนุกสนานแล้วก็มีวงของวงดุริยางของทหารเรือก็มีดนตรี3ชิ้นก็น่าจะชิลๆนะคะก็เป็นการภาวนาว่าได้รักค่ะวันนี้ก็จะกลับมาให้ข่าวว่าสถูปมวลขาดอีกแล้วเนื่องจากพายุมาฝนตกเยอะใครได้ยินเสียงที่คุณแม่ส่งไปรายงานข่าวด้วยนะคะฮะคุณยายไม่ขาดเข็มขัดก็จะหมุนได้จะหมุนขับดีๆนะเขาเตือนว่าคุณยายไม่ขาดเข็มขัดขาดหน่อยก็ได้ถือเป็นมารยาทที่ดีนะคะฮะเป็นแล้วฮะติ๊กบอกว่าตัวยังสติอยู่แต่รักเป็นแล้วอ้าวของพี่ติ๊กมีโกรธเหมือนกันล่ะจ๊ะอย่างนี้ต้องอยู่กับอ้อมค่ะก็เวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธนะคะคุณยายก็รู้ว่าโกรธแต่ว่าโกรธแป๊บเดียวโดยที่เห็นความคลายคืนของความโกรธข้าแล้วนะจ๊ะข้าแล้วนะจ๊ะก็ทุกทีโดยปกติคุณยายก็จะต้องแวะปั๊มแถวนี้แต่วันนี้ไม่แวะค่ะเพราะว่าเราข้ามแล้วเราก็อยากไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์ตอนช่วงหนองยะป้องเนี่ยมันจะมืดๆหน่อยแล้วเราก็ไม่อยากให้มัน
มืดมากก็รู้จักเส้นทางนี้ดีอยู่แล้วก็อยากจะใช้เวลาในช่วงนี้กับการเหมือนกับสรุปการทำงานทั้งวันของเรานะคะเมื่อเช้านี้คุณยายเป็นลมอันเนื่องจากว่ามันหลายปาร์ตี้มากแล้วต้องสอนเรื่องการมีชีวิตให้รอดได้ด้วยความรู้การขยายความรู้ของเราไปความรู้แจ้งนั้นก็มีงานที่ต้องฝึกอยู่ก็คือ1รู้ลมหายใจนะคะฝึกเจริญอานาปานสติพอรู้ลมหายใจเนี่ยมันจะเห็นว่าปัจจุบันขณะที่เป็นลมหายใจเข้าของเราอย่างอ่อนโยนกายลมมันปรุงแต่งกายเนื้อเนี่ยใจมันจะจดจ่ออยู่กับลมหายใจจนกายอยู่นี่ใจก็อยู่นี่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นอานาปานสติแข็งแรงเนี่ยมันจะปิดประตูนรกไปเลยค่ะนิวรณ์จะไม่เข้านะคะความโกรธจะไม่มาความงกจะไม่มีนะคะความฟุ้งซ่านแบบติดดีก็จะไม่เห็นเลยค่ะมันก็จะกลายเป็นความเบิกบานรู้ตื่นแล้วก็เพราะความเบิกบานที่มันตื่นรู้เนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความแม่นยำนะคะในการบริหารกายกรรมเช่นหน้าตาเราก็จะเบิกบานในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นถึงพลังด้านในที่เป็นมโนกรรมที่สุจริตมันจะมีสารสุขลังนะคะมันจะมีลักษณะที่พวกเราหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันสามารถสั่งจิตให้ปราโมทมันบันเทิงปราโมทได้อะมันเป็นอาการเหมือนกับว่ามันร่าเริงในงานมันมีความปราโมทมีความมันมากกว่าอิ่มใจปิติเนี่ยมันยังเป็นความอิ่มใจแต่มันเป็นเหมือนเขินมันเหมือนเป็นการรู้เท่าทันนะคะของความปราโมทที่มันยกขึ้นมาเหนือความขุ่นมัวมันแจ่มใสมันร่าเริงอยู่ในงานค่ะอาการประมาณนี้ค่ะให้ฝึกอยู่บ่อยๆนะคะมันรู้มากกว่าการที่จะไปหลงหรือฟุ้งซ่านอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดพอจิตมันมีความประโมทเนี่ยมันชำนาญแล้วไม่มีลักษณะของการที่จะเอาไปคิดเอาไปวางแผนเอาไปทำหน้าที่ที่มันควรจะทำตอนนั้นเนี่ยอย่างไม่มีความหวาดกลัวแล้วก็แม่นยำอยากให้ดูภูเขานี้ก่อนนะคะใครรู้บ้างว่าภูเขานี้ชื่ออะไรเอ่ยตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่จ้า370จ้าอุบลบุรีรัมย์อุบลอาจารย์ออสเตรเลียลาวอ๋อออสเตรเลียสบายดีสบายดีค่ะพี่น้องลาวนะคะตอนนี้ที่ออสเตรเลียก็เวลาสักกี่โมงข้าวแกงตำรับแม่ล้วนเวลาเด็กๆก็ชอบอ่านป้ายชื่ออันเนี้ยที่ชอบมากเนี่ยภูเขาอย่างเงี้ยอันเนี้ยภูเขาอะไรใครรู้บ้างเออเป็นภูเขาหินย้อยไหมอันนี้หินย้อยนะเขาย้อยนะเขาย้อยเนี่ยดูสิคะเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสงบสงัดมากเลยในนี้มีวัดไหมวันหลังเราแวะเยี่ยมท่านนะบิดแต่ถ้าใครจ้านี่ดูสิเห็นไหมคะสวยงามจังเลยมันเป็นหินดินดาเนี่ยแถวเนี้ยนะถ้าเขาทำสิ่งแวดล้อมตรงนี้ให้ดีนี่เป็นจุดขายที่ดีของเพชรบุรีอีกจุดหนึ่งนะจ้ะมีคนกราบขอบพระคุณมามากเลยค่ะว่าเมื่อเช้านี้ได้เรียนรู้มากแล้วก็มีคนหนึ่งบอกว่ากราบขอบพระคุณคุณแม่ที่ตอบคำถามเมื่อเช้าเลยมองหาทางออกเจอจ้ะฝากกอดร้านชายของฉันได้นะจ๊ะสิ่งที่พวกเราอยากจะให้คุณแม่เนี่ยใจเย็นๆนะคะกับบางอย่างที่เรารักเนี่ยคือเรารักใครเราก็จะเก็บเขาไว้ในใจพอเราเก็บเขาไว้ในใจพอเขาไม่เป็นดังใจเราก็จะอึดอัดจริงๆแล้วเนี่ยโปรดรักเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วมองเห็นเขาเหมือนเรามีเพื่อนอีกสักคนหนึ่งที่คอยเตือนสติเราเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นพอเราเริ่มเย็นเขาเริ่มเข้าใจเนี่ยมันจะไปด้วยกันเหมือนเป็นเพื่อนเลยค่ะการเลี้ยงลูกให้เหมือนกับเรารู้สึกได้ว่าเราไม่บังคับแต่เขามีวินัยด้วยตัวเขาเองเราไม่เข้าไปจัดการเขาแต่เขาจัดใจเราเพื่อเข้าใจในทุกสรรพสิ่งที่เขาเกี่ยวข้องคราวนี้เรานอนตายตาหลับได้เลยค่ะเราไม่ต้องมาคอยห่วงไม่ต้องคอยแบบห่วงหาอาทรเลย
แต่เราจะเห็นเด็กหลายคนเนี่ยเขาทำหน้าที่ในรุ่นของเขาหรือในเจนของเขาเนี่ยได้อย่างที่จะเหมาะสมมากกว่าเอาคนรุ่นเราไปตัดสินคนรุ่นเขานะคะค่ะอ่ะหัวเราะอะไรเด้อจ้ามีอะไรเด้อจ้ามีอะไรคะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาย้อยนะคะชื่อเขาย้อยที่ผ่านมาเมื่อกี้ค่ะเขาย้อยสวยวันหลังเราแวะดูสำรวจเขาย้อยกันหน่อยดีมั้ยว่าเขาย้อยเนี่ยเป็นอะไรเป็นหมายถึงเป็นวัดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ตั้งแต่มาหุบเขาโพธิสัตว์เกือบปีแล้วเนาะช่วงนี้ก็เดินทางบ่อยหน่อยยังไม่ค่อยรู้จักระหว่างทางแต่ว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็พยายามจะทำความรู้จักนะคะเพื่อจะให้เป็นประโยชน์มากขึ้นวันนี้มีใครมีคำถามบ้างจ้าตอนนี้ยังไม่ได้มีคำถามเข้ามาแต่ดูเหมือนมีคนจีนเข้ามาด้วยนะคะเป็นตัวสอนจีนขึ้นมาเลยก็ถ้ามองข้างๆก็จะเห็นภูเขาเตี้ยๆของเพชรบุรีเพชรบุรีเนี่ยจะมีภูเขาเขาเรียกว่ามอค่ะเตี้ยๆทิวทัศน์ก็สวยงามค่ะแล้วก็เขียวเชียวหน้าฝนนะคะมีทุ่งหญ้าที่เป็นนาข้าวแล้วก็รถเบาๆเลยวันนี้ขากลับเข้ากรุงเทพก็ต้องบอกว่ารถแน่นนะคะอาทิตย์หน้าจะเป็นอาทิตย์ที่เป็นรองวีคเอนด์ก็ทุกคนก็จับจองหาที่จะไปพักอยากจะให้ลองมาพักแถวๆแก่งกระจานดูนะคะไม่ได้แนะนำรีสอร์ทใดก็ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันหมดใครสะดวกอย่างไรแต่ถ้าเผื่อใครอยากจะมาปฏิบัติในเสถียรธรรมสถานช่วยอินบ็อกซ์มาก่อนนะคะหรือว่าจะมาดูคอนเสิร์ตดูสิคะสวยไหมล่ะสวยมากมันสงบอ่ะคุณแม่ว่าหมอกมันลงด้วยแล้วมันเป็นการเดินทางที่แบบมันเหมือนโพเพลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะที่ควรจะต้องกลับไปอยู่กับลมหายใจอย่าคือคนเหงาอะนะถ้าเห็นอากาศอย่างเงี้ยอาจจะเหงานะคือเขาบอกว่าเวลาคนที่แบบมักจะมีอาการแบบฟุ้งๆหรือปรุงแต่งเนี่ยถ้าอากาศอย่างเงี้ยหรือหลังฝนตกเนี่ยจะซึมเศร้าๆจริงไหมอามครับครับอามเคยเป็นไหมไม่เคยครับเป็นก็ไม่บอกใครจะบอกเรานะคะคุณแม่ให้กำลังใจทุกคนเลยอาจารย์จอยเขาบอกว่ามีคนอยากบวชคนหนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าพ่อแม่สิ้นแล้วให้ท่านพ่อแม่ให้บวชให้ท่านเนี่ยจะได้กุศลมากไหมคะก็แน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าการทำสิ่งที่ดีสำหรับคนอยู่คือเราเป็นลูกอ่ะท่านก็ไปแล้วแต่เราเนี่ยยังเอาร่างกายของเราที่มีท่านอยู่ในตัวเรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะถ้าสนใจตอนนี้ยังทันอยู่ตอนนี้มีสักกี่คนแล้วนันทวัน9คนแล้วนะคะที่จะบวชในวันที่26ค่ะเราจะบวชกันที่เสถียรธรรมสถาน1นะคะแล้วก็มีใครสมัครใจที่จะไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ยินดีมากตอนนี้เราต้องการผู้หญิงร่ำบึกนะคะถามว่าเสถียรธรรมสถาน2อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแก่งกระจานค่ะเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้อยากจะให้ดูสะพานตรงนี้จะมีต้นปาล์มสวยมากคุณแม่ก็พอแอบดูคือต้นปาล์มเนี่ยต้นตาล นะจะเป็นต้นไม้ที่มีเยอะมากในถนนที่เรากำลังจะเลี้ยวเข้าไปเราเรียกว่าหนองหญ้าปล้องนะคะเห็นไหมคะหนองหญ้าปล้องค่ะแล้วก็จะมีทางโค้งที่เลี้ยวเข้าไปตรงเนี้ยมันจะมีต้นตาลสวยๆทางฝั่งเนี้ยเยอะเสียดายที่เขามีฉากบังแต่เห็นต้นตาลกับต้นยางนาสูงๆแล้วคุณแม่ว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยมันบอกถึงความสงบความเป็นชนบทแล้วก็การมีวัฒนธรรมนะคะการกินอยู่ที่ต้องบอกว่าที่นี่ลูกตาลเยอะน้ำตาลสดอร่อยแล้วก็มีขนมตาลถ้าเรามาเสาร์อาทิตย์เราอาจจะเห็นเขาขายขนมตาลกันข้างทางเนี่ยเห็นไหมเห็นต้นตาลตรงนี้ไหมเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยสวยงามแต่คุณแม่ชอบแอบดูมันปลูกกันเต็มไปหมดเลยเป็นแล้วทุ่งนาแบบเขาเรียกหญ้าเรียบๆกับต้นตาลที่กำลังจะขึ้นใหม่
นะแล้วก็มองไปคราวนี้มองไปเลยค่ะสวยงามแน่นอนเห็นไหมคะทิวเนี่ยค่ะหมอกที่เป็นอันนี้หมอกหรือควันเนาะอาจจะเป็นควันนะคะควันก็พอเข้าถนนเนี่ยก็จะเป็นชนบทละแล้วคุณแม่ก็เคยเอาจูตานซึ่งเป็นดาราจีนที่มาถ่ายที่หุบเขาโพธิสัตว์เขาก็ใช้ถนนเนี่ยค่ะแล่นแล้วเขาก็บินโดรนพอเขาบินโดรนข้างบนนะคะเราก็เห็นต้นตาลข้างๆทางอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นทุ่งนาที่เนี่ยต้นตาลสวยแล้วก็เห็นธรรมชาติที่เราเคยเห็นนกบินคุณแม่เห็นอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่มีความรู้สึกว่ามันคือการเดินทางที่มันมีชีวิตของสิ่งข้างทางเนี่ยมันทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนหรือจูนการมาเป็นอาคันตุกะที่เราจะไม่ทำให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าเราเป็นคนที่จะเข้ามาเบียดเบียนเข้าใจวัฒนธรรมที่นี่นะคะแล้วก็ยังรู้สึกชื่นใจเลยว่าเขาต้องรักษามันไว้ดูสิคะลองเปิดดูก็ได้นะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่ในกรุงเทพแล้วเรารู้สึกอึดอัดพอเริ่มเข้าอย่างนี้ค่ะเราจะมองเห็นต้นตาลเห็นทุ่งนาเห็นธรรมชาติแสงยังมีอยู่เลยนะคะเนี่ยจะทุ่มหนึ่งอยู่แล้วฝั่งนู้นก็สวยฝั่งนี้ก็สวยก็มองไปก็จะเห็นฟ้าที่แบบเริ่มสีครามบลูเล็กน้อยนะคะค่ะเอาคุณยายหันทางนู้นเหรอค่ะให้ปิดหรือว่าให้เปิดอ่ะปีอุ้ยต้นตาลเยอะอ่ะอยากอดต้นตาลก่อนได้มั้ยเนี่ยดูสิขึ้นสูงๆเนี่ยเห็นมั้ยนะมองสิต้นตาลเป็นแถวเลยเนี่ยนกมาแล้วนกมาแล้วไม่ต้องจอดหรอกจ้ะเราก็ขับไปเรื่อยๆต่อไปได้จ้ะอันนี้ทุ่งข้าวใช่มั้ยเค้าเกี่ยวข้าวแล้วนี่เค้าเกี่ยวยังลูกมีทุ่งเห็นนกเอาไม่ใช่นกพลาสติกค่ะสวยมั้ยคะข้างทางเนี่ยค่ะคือเส้นทางหนองย่าป้องนะคะเป็นเส้นทางที่ถือว่าสวยเส้นทางหนึ่งของการเข้าเพชรบุรีมันเข้าได้หลายทางนะแต่เส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางที่คุณแม่ชอบเอานะคะคุณแม่จะตอบคำถามให้จ้าก่อนตอบคำถามคือมีคนบอกว่าอาจารย์แบบนี้เหงาจริงค่ะคุณแม่เหงาเอาซะแล้วที่บอกว่าฝนตกไม่เหงาแล้วนี่นี่ร้านกาแฟร้านเนี้ยเปิดใหม่น่าสนใจนะเขาปิดแล้วอ่ะมันงั้นเราจะลงกินดูสิพี่ติ๋งว่าไงนะจ๊ะพี่ติ๋งบอกว่าฝนตกไม่เหงาแล้วค่ะไม่เป็นแล้วค่ะมีลมหายใจแห่งสติอยู่กับตัวเอ้พี่ติ๋งเก่งมากเลยมีคนบอกว่าคุณแม่นะคะได้ฟังคุณแม่แล้วรู้สึกอบอุ่นเหมือนมีแม่อยู่ข้างคอยข้างๆคอยสั่งสอนตลอดเวลาใช่หลายคนบอกขอบพระคุณนะคะก็รักพวกเราทุกคนแหละอันนี้พูดจริงๆเลยแล้วก็อยากจะให้กำลังใจว่าความเหงาเนี่ยมันอยู่กับเราไม่ได้ถ้าเราเล่นเกมลมหายใจบ่อยๆจนกระทั่งเราชำนาญคือแค่รับนิ้วมือเอานะถ้ามีคนถามว่าโอ๊ยจะปฏิบัติยังไงรู้ลมหายใจยังไงถึงจะนะแค่รับนิ้วมือจึ๊บเดี๋ยวทำทุกวันทำบ่อยๆรู้ตัวก็ทำรู้ตัวก็ทำแบบเนี้ยทำจนกระทั่งมันเกิดความชำนาญเขาเรียกว่าวสีนะคะพอมันชำนาญมากๆมันก็จะเกิดความอาถรรพ์ความเหมือนความตั้งมั่นอันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นสมาธิจากการฝึกรู้ลมหายใจเพียงลัดนิ้วมือบ่อยๆทำบ่อยๆนะคะบางทีไม่ต้องทำนานๆแล้วก็มีเวทนาเข้าก็ไปรู้สึกแยกกับมันคือคุณแม่เดินทางเมื่อกี้คุณแม่ก็จะกลับไปที่ลมหายใจบ่อยๆเหมือนกับรู้ตัวก็กลับไปที่ลมหายใจรู้ตัวก็กลับไปที่ลมหายใจนี่ดอกอะไรอ่ะสีเหลืองต้องปลาเทืองเหรอจ๊ะเฮ้ยเราน่าจะขอไปหวานที่เราบ้างนะเพราะตอนนี้เรามีพื้นที่ที่เราอยากปรับปรุงดินนะจ๊ะอ้าวค่ะคำถามค่ะคำถามคุณแม่รู้สึกดีใจนะคะที่คุณแม่ได้รับใช้แต่ว่าคุณแม่ด้วยความห่วงใจนะคะคืออย่าพยายามที่จะ
ทอดทุระกับการเป็นปัจจุบันขณะของเราคุณสุนิสาใช่ไหมคะดีใจที่เราได้คุยกันนะคะแล้วก็ยังอยากจะให้ลองฝึกปฏิบัติรู้ลมหายใจไปบ่อยๆอย่างต่อเนื่องถ้าชั่วโมงหนึ่งรู้ตัวได้ทีหนึ่งมันก็จะเป็น10นาทีรู้ทีหนึ่ง5นาทีรู้ทีหนึ่ง1นาทีรู้ทีหนึ่งคราวนี้ก็จะชำนาญมากขึ้นค่ะก็อยากให้กำลังใจค่ะค่ะคุณทิพย์พวันบอกว่าคุณแม่ของลูกเป็นมะเร็งขั้นที่4ท่านอายุ80แล้วซึ่งคุณหมอได้บอกว่าหมดหนทางรักษาแล้วเห็นท่านคอยท่านที่จะจากไปทุกข์มากค่ะสงสารท่านมากค่ะมีเวทนามากไหมลูกไม่มีนะขั้นที่4ยังไม่มีเวทนาก็ค่อยๆประคองอยู่ด้วยกุศลประคองอย่างมีความสุขนะคะในกุศลเราก็จะเห็นว่าผู้ป่วยหลายคนเนี่ยอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเป็นกุศลจนกระทั่งมันมีความเป็นปกตินะคะถึงแม้ว่าร่างกายจะอยู่ในระดับหรือสเตทที่4แต่ว่าใจที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะยังมีสารสุขหลั่งอยู่เราจะอยู่กับความจริงอย่างคนที่ไม่ทุกข์ได้ให้กำลังใจแล้วก็อย่าไปห้ามนู่นห้ามนี่เพราะว่าการดูแลผู้ป่วยที่ดีเนี่ยก็คือการเข้าใจผู้ป่วยอย่างที่เขาเป็นนะคะให้เขาอยากทำอะไรที่ทำแล้วมีความสุขก็ส่งเสริมให้ทำสนับสนุนให้ทำพูดคุยกันอย่างเคารพโอกาสที่เหลือของกันและกันค่ะทุ่งนาสวยอ่ะมีเด็กๆ ด้วยนะคะเด็กๆน่าจะเตรียมทำรายงานกันอยู่บอกว่าคุณยายจ๋าตอนนี้หนูต้องเขียนรายงานแต่หนูคิดอะไรไม่ค่อยออกเลยค่ะกลับไปที่ลมหายใจก่อนกลับไปที่ลมหายใจก่อนคือคิดเนี่ยมันอื้อเนี่ยแสดงว่ามันไม่โปร่งใจมันไม่โปร่งลองมาเล่นเกมลมหายใจอ่ะสัก3เฮือกหรือเอาสัก9เฮือกก็ได้ลูกเล่นเกมลมหายใจหายใจเข้ารู้กายอยู่นี้รู้ใจอยู่นี้รู้กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้อ่อนโยนและผ่อนคลายรู้จนปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ดีที่สุดของเรานะคะแล้วก็ค่อยไปคิดไปวางแผนค่ะตอนนี้เราจะเข้าสู่การหมดคลื่นหรือยังคะใกล้แล้วครับใกล้แล้วไปเรื่อยๆค่ะใกล้เอาทำได้แล้วคะมันจะดึงกลับมาอีกอะไรไม่ตัดโอเคถ้าตัดไปก็รู้ว่ากำลังเข้าภูเขานะคะแต่เส้นทางมันก็เป็นประมาณนี้ละค่ะอ้าวต่อไปค่ะถามถัดไปคุณวิการดาถามบอกว่าคุณแม่คะทำไมคนเราต้องคิดว่าคนที่ไปบวชคือคนที่มีปัญหาชีวิตคะทำไมไม่คิดว่าเราต้องการทำให้ชีวิตเรามีความสุขที่ควรจะเป็นคะโอ้ช่างก็เถอะช่างก็เถอะเขาออกงานนะคะอกหักหลักลอยคอยงานสังขารโทรมนะไม่มีแล้วที่จะมาบวชน่ะอาจจะมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าจริงๆใจก็เห็นว่าในทุกๆเดือนที่มีการมาบวชที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยคนมีการศึกษานะคะมีสังคมดีแล้วก็ต้องการรู้หรือบางคนมาบวชเพราะเป็นการศึกษาด้านในอยากรู้ว่าเอ้ยนักบวชจริงๆเขาทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะการที่จะมีอะไรสักอย่างที่เป็นข้อวัดปฏิบัติที่ทำให้ส่งเสริมการปฏิบัติให้ก้าวหน้าการบวชก็ถือเป็นการลัดสั้นในการที่จะเข้าถึงการไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ค่ะจ้ะของจอยจบแล้วเหรอโอเคยังไม่มีคำถามนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าอีก4นาทีจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเราก็เดินทางมาจากสว่างนะคะเราไปสว่างด้วยใจของเราแม้ว่าระหว่างทางมันอาจจะมีอะไรที่มันมืดบ้างมันสะดุดบ้างก็อย่าท้อถอยนะคะให้ตั้งใจไว้มีชีวิตอย่างสงบงามอยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดนะคะแล้วก็มีโอกาสนะนะคะค่ะอันนี้โครงการช่างหัวมันละมันใกล้ละนะคะก็ค่ะตอนนี้ก็จะมองเห็นภูเขาไกลๆสองที่ถนนเนี้ยไม่ค่อยมีไฟค่ะเราเห็นเลยว่าในความสลัวสลัวเนี่ยการเดินทางที่ปลอดภัยก็คือต้องมีสติรถคันนี้นะคะเป็นพาหนะไร้เสียงมีสติเป็นดังเกาะของรถนะ
มีปทุนของรถเนี่ยค่ะที่บังแดดบังฝนให้เราเนี่ยคือหิริและโอตตัปปะมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีนะคะมีพวกเราเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางมีความเพียรเป็นดังวงล้อแล้วเราก็เดินไปบนมรรคาแห่งการตื่นขอความกรุณาช่วยดูฟ้าทางนู้นค่ะสวยงามมากเลยค่ะสีแดงสีฟ้าเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเราดูว่าการที่เรามองเห็นเวลาที่พระอาทิตย์จะตกจะมืดน่ะคุณแม่มองน่ะเห็นเลยขอบเขาอะค่ะตรงยอดเขาอะเห็นชัดเลยนะคะว่ามันมีแสงสีส้มชมพูบลูหน่อยๆเนี่ยถ้าอยู่ที่หุบเขาเราจะเป็นแสงที่สวยมากแต่เราเนี่ยมีกิจการงานในที่ประชุมลุกไม่ได้เลยก็ยังดียังทันเห็นยังมาได้ทันนี่ไม่มืดเกินไปได้อีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเดี๋ยวถึงแล้วล่ะค่ะขอให้คุณจงใส่ใจในการที่ตั้งใจจะไปให้ถึงแม้เรื่องนั้นจะยากขนาดไหนคะคุณทิพวรรณคุณแม่รู้สึกขอบพระคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่หายเหนื่อยเลยอ่ะวันนี้ทำงานมากำลังคิดว่าเดี๋ยวพอถึงที่พักคงนอกหลับพรุ่งนี้เช้าก็ลุกขึ้นมาอาหัวเราะอะไรจ้าน้องตาต้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวปิดเทอมผมจะไปอีกครั้งตาต้าภูเก็ตเป็นยังไงลูกแฟนคลับของคุณยายอ่ะคือตาต้านะคะเป็นยูทูบเบอร์ตาต้าเนี่ยฟังคุณยายคลิปผมให้แล้วก็เจอกันที่ภูเก็ตเอ๊ะตาต้าคุณยายขีดผมไม่หลานแล้วเปล่าเหรอไม่ใช่เนาะจะแต่ตาต้าเนี่ยจะเป็นอารักขาของแม่ใช่ไหมอารักขาของพ่อของแม่นะส่งข่าวมาเล่าคุณยายฟังนะจ๊ะจะมีหนึ่งคำถามว่าคุณแม่คะอุ๊ยเพื่อนผู้ร่วมทางกำลังหาคำถามอยู่นะคะคนเพชรบุรีค่ะแต่ไม่เคยเข้ามาลึกขนาดนี้จริงหรือเปล่าเมื่อกี้นี้คุณแม่กำลังจะขึ้นคุณแม่กำลังจะขึ้นรถบอกว่าหลานวิ่งมาบอกว่าพรุ่งนี้หนูจะไปหาคุณยายที่หุบเขานะคะหนูอยู่เพชรบุรีจะไปปฏิบัติกับคุณยายที่ SCS 1นะคะค่ะดีก็ไม่ยากนี่เราเดินทางกันประมาณ2ชั่วโมงเลยมั้ยก็ออกมาเมื่อกี้5นี่ไงอีกกี่นาทีถึงอ่ะอีกคือสัญญาณขาดไปอะค่ะเขาบอกว่าไม่มีสัญญาณแล้วเสียดายฟังคุณแม่เพลินๆค่ะขอบคุณค่ะเธอชอบเจอนั่นเจอนี่สินะคะแต่คุณแม่เนี่ยถ้ามีคำถามคุณแม่ก็จะตอบให้แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุณแม่ถนัดอยู่แล้วเรื่องที่จะตอบมีคำถามว่าไงอีกค่ะจอยคำถามหายไปค่ะคุณอะไรเอ่ยช่วยตอบหน่อยก็ภาพมันก็เป็นอย่างนั้นแหละลูกเรามักจะบอกกันว่าเรามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีเราก็จะเล่าความภาคภูมิใจของเราทีนี้เวลาเราเห็นความภาคภูมิใจของคนที่มันนั่นมีนั่นมีนี่สิ่งที่ดีสุดเราเห็นเขามีความสุขเราสุขด้วยเลยแต่เราไม่ต้องอยากมีอย่างเขาแล้วเราจึงสุขนะคะเราหาความสุขได้บนความสุขของคนอื่นเลยเวลาเห็นคนอื่นสุขเราสุขด้วยอย่าอิจฉาเขาอย่าเป็นคนที่ทุกข์บนความสุขของคนอื่นอันนั้นเรียกว่าริษยานะคะหรืออิจฉานั่นเองแต่ถ้าเราเห็นคนอื่นมีความสุขเพราะมีนั่นมีนี่แล้วเราก็สุขด้วยเราสุขละแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นหนี้ไปหาสิ่งนั้นด้วยนะไม่เป็นหนี้ใจด้วยนะคะก็ฝึกมีความสุขที่เห็นคนอื่นมีในสิ่งที่เขามีแล้วเขามีความสุขไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปบอกเขาว่าเขาสร้างภาพไม่ต้องขอให้เราเห็นความสุขในใจของเรา
ที่จะชื่นชมยินดีในความมีของคนอื่นอันนี้ก็จะทำให้เราหายอยากหายหิวในสิ่งที่เราไม่มีนะคะค่ะนี่แอมแอมนะถามมานะแอมแอมจำคำศัพท์ไม่ได้ถือศีลกับมีสติก่อนได้ไหมคะแอมแอมคือแอมแอมเราเหรอถามว่าไงนะคะแอมแอมจำคำศัพท์ไม่ได้ถือศีลกับมีสติก่อนได้ไหมคะแปลว่าอะไรนะคะคืออ่านแล้วไม่รู้เรื่องอะแอมแอมแล้ววันนี้แอมแอมเข้ามาโรงเรียนพ่อแม่เป็นยังไงล่ะแอมแอมกำลังจะต้องทำเรื่องอะไรอะลูกจำได้ว่าเห็นทิปเขาถามมาแอมแอมจะทำเรื่องอะไรเรื่องการดูแลอ่ะตาต้าบอกว่าผมแชร์แล้วครับตาต้าทำหน้าที่มากน่ารักมากตาต้าจะเป็นดาหลานอีกเจนหนึ่งที่คุณยายภาคภูมิใจคือหนึ่งขนขวายในยุคเขานะคะแล้วก็มีวินัยนะคะมีวินัยระลึกถึงกันเสมอจนเขาโตเป็นหนุ่มนะยายว่าตาต้ากับยายจะเป็นเพื่อนกันจ้ะตาต้าบอกว่าผมสามารถเอาชนะใจจากการใช้เติมเงินเติมเกมได้แล้วครับ ดีๆแล้วตกลงตาต้าไม่เล่นเกมเหรอหรือว่าชนะใจเอาแค่นั้นพอจบแหมเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดค่ะก็มืดแล้วนะคะมืดแล้วคำถามไม่มีแล้วใช่ไหมคะก็ได้เวลาส่งนอนแล้วอยู่กับลมหายใจในท่านอนนะคะเล่นเกมลมหายใจไปเรื่อยอยู่กับลมหายใจจนหลับไปลึกๆตื่นขึ้นมาพร้อมกับลมหายใจตั้งคำถามกับตัวเองว่าขณะนี้เราตื่นอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมว่าจิตของเราอยู่ในกุศลหรือเปล่านะคะจับใจเราตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่รู้ตัวเลยและไม่ว่าจะไปอาบน้ำแปรงฟันดื่มน้ำชาหรืออะไรก็ได้ขอให้ตั้งคำถามกับตัวเองก่อนเสมอว่าเรารู้ลมหายใจก่อนที่จะแปรงฟันรู้ลมหายใจก่อนที่จะอาบน้ำพอรู้ไปเรื่อยๆหายใจให้เป็นไปเรื่อยๆมันจะเป็นอัตโนมัติค่ะหลับอย่างมีลมหายใจแห่งสติตื่นอย่างมีลมหายใจแห่งสติและเดินทางอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเช่นนี้นะคะพรรษานี้ก็เป็นพรรษาที่ทบทวนตัวเองเห็นอะไรที่เป็นสภาวธรรมทั้งเป็นอกุศลมาก็ให้เจ้าเอ๋บ๊ายบายกับมันเร็วๆนะคะขอบคุณทุกเรื่องราวที่ทำให้คุณยายได้รับใช้และขอบคุณในทุกการเติบโตทางจิตวิญญาณของพวกเราที่ส่งกำลังใจมาให้คุณยายด้วยนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดิ์ไปเลยขับรถดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวยายจะเป็นออร่าให้เป็นสปอตไลท์โอเคไหมอามโอเคครับผม